ส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะฮะท่านผู้ชมฮะเป็นเก็บตกทริปลงพื้นที่ที่สุราษฎร์ธานีนะฮะซึ่งก็นาทีมโดยท่านประลัดวอทอกระทรวงวัฒนธรรมนะฮะยอ้อนกลับไปครับเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมานะครับ26กรกฎาคมครับคุณยุพาทวีวัฒนกิจบวปรปหลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะฮะท่านก็เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเวิร์กช็อปนะฮะเครือข่ายอนุรักษ์ดูแลรักษามรอดอกทางศิลปวัฒนธรรมเขตภาคใต้ตอนบนครับท่านผู้ชมฮะโดยมีคุณพนมบุตร จันทราโชต์นะฮะอธิบดีกรมศิละปากรคุณบันดาลสถิรชวานรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็ผู้บริหารเจ้าหน้าที่และเครือข่ายดูแลรักษามรดกทางศิละปะวัฒนธรรมเขตภาคใต้ตอนบนในเจ็จังหวัดและผู้เกี่ยวข้องแล้วก็สื่อเนี่ยมาร่วมงานกันนะครับที่โรงแรมดมอนพรานซ์ที่สุราษฎร์ธานีครับจากนั้นครับท่านประหลัดก,ก็เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่เสริมสร้างครอบครัวคุณธรรม ระดับภาคนะฮะหรือว่าซีไทยแลนด์รุ่นที่4กลุ่มจังหวัดภาคใต้ที่โรงแรมวังใต้สุราธานีซึ่งก็มีท่านผู้ว่าสุราธานีนะฮะคุณวิชวุฒิจินโตก็มาร่วมในงานด้วยนะครับนอกจากนี้ครับท่านปลัดและผู้บริหารก็ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมชุมชนคุณธรรมวัดบางใบไม้ที่ตำบลบางใบไม้นะฮะแล้วก็รับฟังการบรรยายผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นสวนลุงสงรุ่นที่2นะครับ และสำหรับชุมชนคุณธรรมวัดบางใบไม้นะครับชุมชนนี้เนี่ยได้รับการคัดเลือกให้เป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนวิถีที่มีความโดดเด่นในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติแล้วก็มีความหลากหลายทางชีวภาพด้วยนะครับก็จะเป็นพวกพืชลิมคลองที่มีเยอะนะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายถือว่าเป็นอีกหนึ่งชุมชน ที่มีความน่าสนใจมากๆเลยนะครับนี่ใช่ค่ะนำเรื่องนี้มาให้ได้ดูกันนะครับ